สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ Sony Xperia P นะครับหรือ LT 22ไงซึ่งเป็นสมาร์ทโฟน Android 2.3.7 นะครับรุ่นระดับกลางจาก Sony นะครับซึ่งเป็นรุ่นรองจาก Xperia S ตรงที่หน้าจอเล็กลงนะครับเหลือ 4.0 นิ้วแต่ทดแทนด้วยจุดเด่นตรงบอดี้โลหะนะครับแบบ Unibody แล้วก็หน้าจอตัวนี้จะเป็น White Magic นะเป็น LCD ชนิดใหม่จาก Sony ซึ่งมีความสว่างมากขึ้นนะครับสูงสุดถึง935นิตนะครับซึ่งก็น้องๆ IPS Display เลยเดียวนะครับพร้อม CPU Dual Core 1 GB แล้วก็กล้อง8ล้านพิกเซลพร้อมอัดวิดีโอ Full HD สำหรับดีไซน์นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่า Sony นะครับออกแบบได้ค่อนข้างเรียบง่ายทีเดียวนะครับจะเห็นว่าทรงเนี่ยจะมาเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยโค้งเล็กน้อยนะครับคล้ายๆกับ Xperia S นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้จะดูสมส่วนแล้วก็ดูคลาสสิกกว่านะครับด้านหน้าจะเป็นพาเนลจอขนาด 4.0 นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกกอริลลากลาสซึ่งถือว่าค่อนข้างทนทานนะครับแล้วก็ทำให้หน้าจอมีมุมมองที่ดีขึ้นด้วยด้านล่างจะเป็นปุ่มสัมผัสนะครับเป็นปุ่มสัมผัสสำหรับกดแบ็คโฮมแล้วก็เมนูตัวนี้สามารถสัมผัสลงบนแถบสายได้เลยนะจะไม่มีปุ่มด้านบนแบบ Xperia S ซึ่งตัวนี้จะทำให้การใช้งานเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นกล้องหน้านะครับเซ็นเซอร์แล้วก็ลำโพงสนทนานะพร้อมโลโก้ Sonyสำหรับด้านข้างนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะดีไซน์ค่อนข้างเหลี่ยมโค้งนะครับจะโค้งหลังนิดเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีความบางกว่า Xperia S พอสมควรนะครับอย่างที่เห็นด้านข้างนี้จะมีเป็นพอร์ต Micro USB นะครับพอร์ต HDMI แล้วก็ช่องสายซิมการ์ดนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เป็น Micro SIM นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นตัวน็อตที่สำหรับแกะถอดเครื่องออกมาส่วนอีกด้านหนึ่งนี้ก็จะเป็นพอร์ตเป็นปุ่มสำหรับถ่ายภาพนะเป็นชัตเตอร์ภาพแล้วแบบ2จังหวะปุ่มวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์รวมถึงลำโพงหลักของตัวเครื่องเลยนะครับส่วนตรงส่วนหัวนี่ก็จะเป็นพอร์ตหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรสำหรับด้านหลังนะครับอยากขอบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยทำออกมาสวยกว่า Xperia S เยอะครับตัวฝาหลังนี่จะเป็นโลหะแผ่นโลหะอลูมิเนียมทั้งหมดนะซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกก็คือมันเป็น Unibody Design ซึ่งตัวนี้จะเป็นโลหะสีเงินนะครับส่วนสีดำก็จะดำทั้งตัวส่วนนี้ก็จะเป็นเลนส์กล้องนะครับ8ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED ซึ่งตัวนี้ก็จะมีเป็นแถบดำๆไม่เว้นด้วยถือว่าค่อนข้างยูนิคทีเดียวนะครับผมว่าชอบเลยส่วนด้านล่างนี้ก็จะไม่มีนะมีโลโก้ Xperia ซึ่งตัวนี้ก็คลาสสิกดีเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ถอดฝาหลังไม่ได้ครับตัวเช่นเดียวกับตัว Xperia U แล้วก็ Xperia Solar ถอดได้ไหมไม่แน่ใจฮะเอาเป็นว่ามันถอดฝาหลังไม่ได้ก็แล้วกันนะครับดังนั้นเวลาใส่ซิมอะไรเนี่ยเปิดด้านข้างแล้วก็ไม่ตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้นะแล้วก็มีเพียงขนาดเดียวคือ16 GB ดังนั้นเนี่ยใครใช้งานเยอะก็อาจจะต้องทำใจในเรื่อง storage นิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับ interface นะครับอย่างที่เห็นก็คือตัวนี้เนี่ยใช้ Timescape UI นะครับเป็น2มาพร้อมกับ Android 2.3.7 พร้อม Timescape User Interface นะครับอย่างที่เห็นก็คือมันคล้ายกับ Xperia Xทุกประการนะครับโดยเฉพาะเมนูต่างๆเนี่ยแทบไม่มีอะไรต่างกันนะเป็นเมนแอปดรอเวอร์เนี่ยเป็นไอคอนแบบ 4x5 นะครับสไลด์ไปตามหน้าทำถ้าเราลงแอปเยอะมันก็จะน่าจะเยอะขึ้นด้วยนี่ก็สามารถจัดเรียงแอปจัดเรียงไอคอนต่างๆได้อย่างง่ายนะครับหรือจะ Alignment นะครับก็คือจัดเรียงแอปตามตัวอักษรหรือตามที่เราติดตั้งไปล่าสุดก็ได้
ส่วนแท็บ notification bar อย่างที่เห็นนะคือไม่มีอะไรนะครับไม่มีตัว toggle ซึ่งตัวนี้ก็ต้องออกทำออกมาเป็นช็อตคัทหน้าจออีกทีนึงส่วนตัวหน้าจอนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือตรงนี้แหละสามารถออกจากภาพรวมได้แล้วก็จะเป็นแยกหลักตัวนี้จะฟิกโฮมสกรีนไว้ที่5หน้านะครับไม่สามารถเพิ่มได้นะครับตรงนี้จะเป็นโฟลเดอร์แล้วรวมเป็นไอคอนข้างล่างได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรสับข้อความในอย่างที่เห็นก็คือจะไม่เป็นแบบออริจินอลนะครับเหมือนกับบน Android 2.3 ให้เป็นแบบท็อกเกิลเป็นบอลลูนสนทนาส่วนการส่งข้อความก็จะสามารถแนบพวกไฟล์รูปภาพไฟล์ต่างๆได้สับทำเป็น MMS ได้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อในรุ่นนี้ก็สามารถใช้งาน 3G ทุกค่ายนะครับใช้ AIS ใช้ COT DTAC หรือ True Edge เนื่องจากตัวนี้ก็มีเป็นชิปรับสัญญาณ Quad Band นะครับเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้สบายๆนะครับเช่นเดียวกับสามารถตั้งค่าใช้ tethering นะครับหรือ use wifi hotspot ได้ตรงนี้เช่นเดียวกับการใช้งาน NFC นะครับตัวนี้สามารถใช้งาน NFC เพื่อถ่ายโอนข้อมูลหรือใช้ smart tag นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งต้องซื้อเพิ่มตัวนี้ก็ทำการใช้งานก็สามารถตั้งสถานะต่างๆโดยเอาเครื่องไปแนบได้เลยฟีเจอร์ต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องเล่นเพลงซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น Walkman นะครับเช่นเดียวกับXperia S ซึ่ง UI เนี่ยจะเหมือนกันทุกอย่างสามารถสไลด์ข้างเพื่อเปลี่ยนเพลงได้แล้วก็สามารถโชว์ปกถือว่าค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณใส่ข้อมูลเพลงมากพอนี่นะจะเห็นจะสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงดังกล่าวเนี่ยใน Wikipedia ค้นหา MB บน YouTube หรือค้นหาผ่านโปรแกรมเสริมต่างๆนะซึ่งต้องลงเพิ่มเป็นปลั๊กอินเห็นว่าลำโพงก็อยู่ระดับปานกลางแล้วไม่ถึงกับดังเท่าไหร่สำหรับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยอีควอไลเซอร์เป็นสิ่งที่โซนี่ทำมาค่อนข้างดีนะสามารถปรับได้5แบนด์ด้วยกันพร้อมปรับเสียงระบบเคลียร์เบสนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเสียงทุ้มเยอะๆก็จัดเต็มๆได้เลยซึ่งตัวนี้ก็จะมีเป็นเสียงเป็นเซอร์ราวด์ด้วยนะครับก็คือสามารถปรับเป็นแบบคลับเป็นคอนเสิร์ตฮอลอะไรก็แล้วแต่ชอบแล้วก็จะมีเป็นเสียง X ราวด์นะครับตัวนี้จะช่วยเร่งเสียงลำโพงขณะฟังเพลงให้ดังขึ้นสำหรับแกลเลอรี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเป็นแบบ default UIตัวนี้ก็แสดงผมได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับสามารถพิมพ์ซูมได้ตามปกติสามารถแชร์ได้นะครับแต่ไม่มีโปรแกรมเป็น Photo Editor ให้นะครับส่วนเล่นบนนี้ก็จะเป็นการเล่นผ่าน DLNA นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้งานได้กับตัว Sony TV ที่รองรับสำหรับวิดีโอนะครับรุ่นนี้ก็สำหรับวิดีโอเนี่ยก็สามารถตัวนี้สามารถเล่นได้ที่ 1080p นะเป็น HD รองรับ MP4 แล้วก็เปิด Mobile Bravia Engine ได้ด้วยนะครับเพื่อการชมภาพแล้วก็วิดีโอที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือจะปรับความสว่างด้วยการใช้เป็น White Magic นะตัวนี้อย่างที่บอกก็คือหน้าจอจะทำให้สว่างมากๆทีเดียวนะครับอันนี้เห็นนะครับมีแอปตัดต่อวิดีโอให้ใช้งานด้วยนะครับเอารีเซ็ตซะงั้น
โอเคครับมาชมกันต่อเลยดีกว่าสำหรับการใช้งานตัวต่อไปจะเป็นการใช้งานด้านโซเชียลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับบนตัว Sony Ericsson รุ่นอื่นๆนะที่มาพร้อมกับตัว Feed นะครับหรือ Timescape Social นั่นเองนะตัวนี้จะสามารถเล่น Twitter Facebook Foursquare หรือตัวอื่นๆนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่เห็นจะมีปลั๊กอินให้เลือกเยอะนะครับUI ถือว่าค่อนข้างสวยนะเป็นแบบ 3D เป็นแบบรายการลงมาถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับการอัปเดตสถานะก็สามารถอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับแต่ยังมีจุดจำกัดอยู่ที่ไม่สามารถอัปโหลดพวกรูปภาพหรือแนบไฟล์ต่างๆไปได้นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องไปปรับปรุงเพิ่มอีกสักหน่อยอย่างที่บอกก็คือมันสามารถต่อได้ทั้ง Facebook นะ Foursquare Twitter แล้วก็สามารถหาโปรแกรมเซิร์ฟอื่นๆซึ่งตัวนี้จะมีปลั๊กอินให้เลือกนะมี Photo Timescape Mixi มี YouTube มี Gmail มี Google Reader มี Orkut ซึ่งก็มีหลายตัวซึ่งมีสามารถลงปลั๊กอินตัวนี้เพิ่มได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็สามารถลงเป็นพวก Third Party App ได้อย่างแอป Facebook, Twitter, Line, WhatsApp หรือโปรแกรมวิดีโอแชทตัวอื่นๆนะซึ่งตัวนี้ก็มีกล้องหน้าใช้งานได้อยู่แล้วสำหรับการใช้งานกล้องนะครับรุ่นนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเน้นอยู่แล้วนะครับซึ่ง Sony ทุกรุ่นนี่ก็ที่บอกก็คือตุแทบทุกรุ่นของ Sony จะมีอินเทอร์เฟซกล้องที่เหมือนกันนะก็คือเป็นแบบอย่างที่เห็นนะครับก็คือสามารถปรับเป็นซีนออโต้ทั้งหมดได้นะครับหรือถ้าเราจะมาปรับปกติแล้วก็สามารถเลือกซีนเลือกซีนที่ต้องการได้นะครับแล้วก็จะสามารถปรับความละเอียดปรับโหมดโฟกัสนะซึ่งมีหลายอย่างให้กันนะอย่างโฟกัสอัตโนมัติจุดเดียวหรือโฟกัสหลายจุดอย่างที่เห็นก็คือเป็น4จุดนะครับแล้วก็มีเฟซดีเทคชั่นหรือเป็นทัชโฟกัสก็ได้โหมดภาพก็คือโหมด C นั่นเองนะครับซึ่งความละเอียดเนี่ยก็สามารถปรับได้สูงสุดที่8ล้านพิกเซลต่ำสุดคือ2ล้านแบบ Full HD นะครับ 1920x1080 สำหรับวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายได้ที่ Full HD นะครับพร้อมเลือกฉากต่างๆได้ตามสะดวกซึ่งตัวนี้จะมีเป็น Continuous Focus ก็คือ3เมื่อนำตัวมือถือเนี่ยเข้าไปเจาะใกล้วัตถุมันจะโฟกัสให้เองนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรอย่างเห็นนะขนาดวิดีโอเนี่ยปรับได้ที่ Full HD สามารถเปิดไฟส่องสว่างก็คือเปิดแฟลช LED เพื่อเป็น Assist Light ได้โหมดโฟกัสก็จะมีเป็น Face Detection หรือเป็นโฟกัสอัตโนมัตินะแล้วก็มีวิดีโอ Stabilization ด้วยสำหรับภาพตัวนี้ก็รุ่นนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีนะครับเมื่อถ่ายกลางวันกล้องโซนี่ทำได้ค่อนข้างดีครับแต่ถ้าแสงน้อยเมื่อไหร่นี่ก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะมันจะโฟกัสช้ามากสำหรับการใช้งานด้านเบราว์เซอร์นะครับรุ่นนี้จะได้เปรียบกว่าพวกซิงเกิลคอร์หน่อยหนึ่งตรงที่มันเป็นดูอัลคอร์นะครับ1กิกการเรนเดอร์พวกเบราว์เซอร์ก็ทำได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้แน่นอนว่ารองรับแฟลช11ด้วยดังนั้นการเข้าเว็บต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างเกือบทั้งหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรสามารถพิมพ์ซูมได้ตามปกตินะครับแล้วก็สามารถอ่านเทคได้ค่อนข้างดีด้วยความคมชัดถือว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่ามันจอมันสว่างถ้าไม่อยากพินซูมก็สามารถทำกดตัวข้างล่างเข้าไปได้เหมือนกันนะสามารถเข้าเว็บโมบายโหมดนะอย่างเว็บผมนี่ก็จะ
็นโมบายโหมดนะครับซึ่งการแสดงผลภาษาไทยนี่ก็สามารถแสดงได้ดีไม่มีสระตกหรืออะไรทั้งนั้นนะครับฟีเจอร์ต่อไปนะครับจะเป็นด้านการใช้งานในส่วนของตัว utility ต่างๆนะครับของตัวเครื่องซึ่งตัวนี้เนี่ยมีมาให้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอย่างตัวเพลงวิดีโอเนี่ยตัวนี้จะเป็นการใช้งานฟีดนะครับของเพื่อนก็คือมันจะดึงฟีดเพื่อนที่อัพทั้งรูปหรือแชร์วิดีโอมามันจะดึงมาหมดเลยแล้วก็เราสามารถ access จากตรงนี้ได้เลยซึ่ง Media Remote นี่ก็คือเป็นโปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้ตัว Sony Xperia นะที่รองรับเนี่ยสามารถควบคุมทีวี Sony นะครับหรือเป็นเครื่องเล่นบูเลย์ต่างๆเนี่ยของ Sony ได้แบบโดยสะดวกนะโดยไม่ต้องใช้รีโมทของมันก็ได้ก็คือถ้ามีมือถือ Sony แล้วก็ใช้ได้เลยแต่ตัวนี้ก็ไม่มีบ้านผมไม่ได้ใช้โซนีก็เลยไม่ได้ลองนี้ตัวต่อไปจะเป็น Track ID นะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่ตอนนี้มีให้โหลดใน Market แล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกรุ่นที่เป็น Android ก็คือโปรแกรม Track เพลงเป็นแบบใช้แท็กเพลงนะแบบเชียวกับ Shazam หรือ SoundHound นะครับซึ่งตัวนี้ใช้แท็กเพลงไทยบางตัวได้ด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างแม่นทีเดียวตัวต่อไปอย่าง Evernote นี่ก็มีลงมาให้เป็น Preload นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมโน้ตสำหรับใครที่ใช้งานพวกนั้นหมายบ่อยๆก็น่าจะรู้จักกันมีเป็น Astro นะครับ Astro File Manager ที่ลงมาให้ประหยัดแบตเตอรี่นี่จะเป็น Preset นะครับสำหรับการใช้งานด้าน Power Management นะครับอย่างจะลดการใช้งานแบบ Data ลดแสงหน้าจออะไรต่างๆลงนะครับทำให้แบตเนี่ยสามารถใช้งานได้นานขึ้นส่วนด้านการนำทางก็จะมี Voice Pilot ให้นะตัวนี้ไม่ฟรีนะครับต้องซื้อเพิ่มเอาซึ่งปกติเราก็ใช้เป็น Google Map อยู่แล้วการจับสัญญาณทำได้เร็วถ้ามี Assist GPSอย่างตัวแท็กนะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือตอนมันเนื่องจากตัวนี้มันมี NFC มาให้นะตัวอุปกรณ์เสริมก็คือ Smart Tag ตัวนี้สามารถใช้แชร์พวกจัดการพวกแท็กต่างๆได้เลยนะครับซึ่งตัว Smart Tag นี้ก็สามารถใส่ข้อความทั้งคอนแทคใช้สเตตัสใส่อะไรได้เมื่อต้องการใช้ก็เอาไปท่ามันซะสำหรับแท็กนี้ก็หลายร้อยนะครับถ้าใครคิดว่าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะมันราคามันค่อนข้างสูงอยู่สำหรับการทดสอบ benchmark นะครับอย่างที่เห็นก็คือตัวนี้มันมาพร้อมกับ CPU dual core นะครับแรมเหลือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเหลือ791 MB ซึ่งตัวนี้ก็อัดแรมให้กิกหนึ่งหน้าจอก็อย่างที่เห็นนะเป็นหน้าจอ QHD พร้อม GPU เนี่ยใช้เป็น Mali 400MP ตัวเดียวกับ Galaxy S2 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ชิปของ ST Ericsson Novator ตัวเดียว Xperia U แล้วก็ Solar มาลองทดสอบ Benchmark กันนะครับสำหรับคะแนนตัว Quadrant Benchmark โดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆ นะประมาณที่เห็นนะคือ 2,145 ซึ่งก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะสำหรับ CPU Dual Core 1 GB นะครับซึ่งจะอยู่ก็ประมาณอยู่ประมาณนี้แหละอาจจะมากกว่านี้สักหน่อยหนึ่ง
ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นการเทสเอ็นตัวตู้นะครับซึ่งจะแถมให้สักอันนึงแล้วกันครับอย่างที่เห็นก็คือ3ตัวเนี้ยตัว Xperia P ทำคะแนน AnTuTu ได้ประมาณ 5,250 นะซึ่งก็อยู่จะประมาณ 5,000 นี่แหละถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับครับสำหรับ Sony Xperia P นะก็สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา 14,900 บาทนะมี2สีให้เลือกก็คือสีเงินนะครับอย่างที่เห็นในภาพซึ่งอย่างที่บอกตัวนี้ก็จะดูหรูหราไฮโซนะครับกว่าตัวสีดำซึ่งเป็นสีดำทั้งตัวจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มี 3G แบบแยกนะครับซึ่งที่บอกไปตอนแรกก็คือมันรับได้ 3G เป็นควอดแบนเลยนะครับสามารถใช้งานในทุกค่ายอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแต่เรื่องข้อเสียจริงๆเนี่ยรุ่นนี้บอกถ้าดูในสเปคเนี่ยจะเขียนว่าแบตเนี่ยให้มาที่1,300มิลลิแอมป์ซึ่งยอมรับว่าไม่พอนะครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับการใครที่ใช้งาน 3G แชทหรืออะไรหนักๆนะครับรับรองหมดค่อนข้างเร็วครับซึ่งก็หวังว่าบนในรุ่นหน้าๆเนี่ยโซนี่จะไม่กักเรื่องแบตมาอีกนะแล้วก็เรื่องเมมโมรีด้วยก็เหมือนกันนะตัวนี้ใส่มาเพียให้มาแค่16กิกซึ่งการใช้งานทั่วไปจะพอนะครับแต่ถ้าบางคนที่ดูมัลติมีเดียลงดูหนังถ่ายรูปเยอะเนี่ยผมว่าไม่พอนะก็มันเพิ่มไมโคร USD ไมโคร HD ไม่ได้ก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งนะซึ่งตัวนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบในตระกูล Sony Xperia ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะสำหรับราคา 15,000 บาทโดยประมาณนะครับ